ูชาครูบาอาจารย์ของเราทั้งสองคณะสองทีเริ่มเพลงแรกคะแนนจังหวะตะลุงเทพีบ้านไผ่ครับI'm not afraid.
นะครับทุกท่านที่อยู่ด้านล่างน่าจะมีความเพลิดเพลินไม่มากก็น้อยแน่นอนนะน่าอิจฉาเนี่ยฮะอาหารที่โต๊ะก็อร่อยทุกเมนูเลยพวกเราลงไปพิสูจน์มาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมจีนน้ำยานี่น้ำยาอย่างเข้มข้นมากเลยนะอยากจะเห็นหน้าแม่ครัวเหลือเกินนะใจคอทำด้วยอะไรนะน้ำยาเข้มปักเลยเข้มโดยเฉพาะแกงป่านะครับอยากจะบอกว่าหมูนี่อย่างนุ่มเลยแต่มะเขือไม่รู้เพราะไม่ได้ตักมะเขือเลยนะครับเสียท่าอยู่ใหญ่นะเจ้าตอนที่เรากำลังอร่อยเลยจนอิ่มหนำสำราญกันแล้วนะครับกำลังจะลุกจากโต๊ะไอ้โต๊ะข้างๆเดินถือยำใหญ่ผ่านหน้ามาเฉยอดไปสิเลยไม่โดนเลยนะครับแม่ครัวได้ยินเสียงนี้แล้วถ้าอยากให้พวกเราโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ส่งมาพิสูจน์ด้านบนเวทีได้นะครับค่ำคืนนี้นะครับผมทางท่านเจ้าภาพได้รับเกียรติจากแขกผู้หลักผู้ใหญ่ในแขกผู้มีเกียรติหลากหลายท่านเหลือเกินนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราเชิญท่านท่านเจ้าภาพนะครับขึ้นมาทักทายด้วยตัวของท่านเอกนะครับลำดับนี้นะครับกับเรียนเชิญนะครับท่านสจวัญชัยครับผมนะครับเจ้าภาพในค่ำคืนนี้ด้านบนเวทีนะครับเพื่อกล่าวทักทายแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้านบนเวทีเรียนเชิญด้วยความเคารพครับท่านสจครับสักครู่นะครับเดี๋ยวน้องๆเอาไมค์ลอยมาให้ท่านสจอไปเดี๋ยวท่านสจใช้ไมค์ลอยดีกว่านะครับจะได้ยืนด้านหน้าเวทีเห็นหน้าข้าตากันชัดๆนะครับผมครับก็ขออนุญาตกราบเรียนท่านชัยยะอันตินันท์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีท่านทิวันรัตน์อันตินันท์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือที่พวกเราเรียกกันคุณนายกระแตนะครับของเพชรบุรีของเราท่านจ่าอากาศเอกอภิชาติแก้วโกศลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านลาดหรือว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3ของจังหวัดเพชรบุรีนะครับท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีท่านสจนะครับท่านผู้นำท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับสำหรับวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการครบรอบนะครับในการทำบุญบูชาครูแต่ท่านก็อาจจะสงสัยนะครับว่าบูชาครูอะไรพอดีผมเป็นช่างอยู่นะครับเป็นช่างอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็ยังทำอยู่พอดีได้รับความเมตตาจากท่านชัยยะอังคีนันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็นำพาเข้าสู่เส้นทางการเมืองก็ได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณอย่างสูงนะครับครับสำหรับวันนี้ก็คงไม่เสียเวลามากนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีของเรานะครับท่านชัยยะอังคีนันท์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยท่านทิวันรัตน์ อังคีนันท์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจากอากาศเอกอภิชาติเกี่ยวโกศลนะครับท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีท่านสจสจอภินันท์นะครับสจธนชัยท่านสจสุชาติแล้วก็ท่านผู้มีเกียรตินะครับเรียนเชิญท่านบนเวทีครับเดี๋ยวก็จะขออนุญาตให้ท่านได้ทำพิธีเปิดก่อนที่จะเริ่มสรุปกันนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้ท่านสักครั้งหนึ่งครับท่านได้เกียรติครับผมแล้วก็ทุกท่านเป็นอย่างดีนะครับเรียนเชิญขึ้นมาทั้งหมดเยอะๆเลยนะขึ้นมาเยอะๆเลยครับผมThank you.
ณที่วรัตน์อังกินันนะครับท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจ่าเอกอภิชาติแก้วโสนท่านนายกเทศมนตรีตำบลว่าลาดว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3นะครับท่านประธานสภานะครับท่านสุเนศสิงห์สวัสดิ์นะครับท่านประธานสภาอบจ.เพชรบุรีท่านสจ.อภินันท์ อังกินันท์ท่านสจ.ธนชัยอ่ำจันทร์ท่านสจ.สุชาติเพชรลูกอินท่านนายอำเภอสลันเกตทองนะครับท่านนายอำเภอบ้านแหลมแล้วก็ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอบต.ท่านนายกอบต.และแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ว่าผมก็เรียกเขาคือพี่น้อยดีกว่านะครับความสนิทชิดเชื้อกันเป็นวันบูชาครูนะครับก็ขอให้กิจการเดโชการช่างนะครับขอให้เจริญก้าวหน้านะครับแล้วก็ให้มีเงินทองเยอะๆนะครับผมจะได้มาพึ่งพาอาศัยมั่งนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้แขกทุกท่านนะครับก็ดื่มกินกันแล้วก็เต้นรำมันรำวงกันให้สนุกนะครับขอขอบคุณครับแต่สำหรับคุณนายไม่สักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งฟังเสียงสักนิดหนึ่งเรียนท่านชัยะอังกินันนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีนะคะแล้วก็ผู้นำทุกท่านแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะรวมทั้งนางรำแล้วก็น้องๆนักดนตรีนะคะวันนี้นะคะตายก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่มาร่วมงานบูชาครูนะคะกับพี่น้อยด้วยความสนิทพี่น้อยกับครอบครัวเราก็สนิทสนมกันนะคะก็ขอให้นะคะกิจการของพี่น้อยนะคะเหมือนที่พี่ไปว่าขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะทำอะไรก็ขอให้ประสบผลสำเร็จนะคะแล้วก็ที่สำคัญดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่น้อยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณเดี๋ยวแต่ว่าตอนพิธีเสร็จแล้วแต่ว่าในช่วงเปิดนี่ก็จะขออนุญาตคุณนายทำพิธีเปิดฟอร์ให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวคนนี้รับเกียรติจากท่านธิวันรัตน์อังกินันท์นะครับนะครับจริงๆแล้วผมเองนะครับงานวันนี้ก็หลายท่านก็บ่นว่าทำไมไม่บอกถึงบ้าง